ฮาชัวเลดู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 อะลาฮาล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 าเย่เย่แม้ยิงทีเซอร์มาซะชัดขนาดนี้นะคะคงไม่ต้องเดาแล้วหรือมั้งสำหรับว่าที่พรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเจิ้นกัวลี่นะคะหรือนมรสผลไม้นะคะที่แน่นอนค่ะถ้าใครดูรายการยูชวิตยูสอนนะคะก็คงจะเห็นนะคะมันมักจะวางข้างๆน้องลิซ่านะคะซึ่งทำให้นึกถึงแป้งเด็กแคร์อยู่บ่อยๆนะคะแต่นั่นมันไม่ใช่กระป๋องแป้งนะคะแต่มันเป็นนมค่ะเป็นนมรสผลไม้นะคะเท่าที่ดูก็จะมี2รสนะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะกับอีกอันเนี่ยเป็นรสพีชนะคะซึ่งก็เห็นลิซ่าดื่มอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะออฟฟิเชียลของเขาค่ะก็มีการมาโพสต์นะคะแล้วก็ให้เดาค่ะว่าคนไหนนะจะเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเขาเพิ่มขึ้นอีก1คนนะคะโดยในคำใบ้นั้นก็มีแมวนะคะมีแมวแล้วก็มีปาท่องโกอยู่บนแมวนะคะแล้วก็มีคำใบ้คำว่าไม่มีตังค่ารวมถึง327นะมันช่างคุ้นเหลือเกินนะคะแบบนี้มันไม่ต้องใบ้แล้วหรอมั้งบอกมาเลยเฉลยมาเลยก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะรับซับอีกแล้วนะอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวที่3แล้วนะตั้งแต่เข้าไปในจีนะคะแน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเจ้าของเองก็หน้าตาดีนะคะรูปหล่อค่ะแล้วก็เคยพูดถึงน้องลิซ่านะคะขณะที่ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะรวมถึงค่ะพรีเซนเตอร์คนปัจจุบันของเขานะคะนั่นก็คือเซียวจ้านั่นเองนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกระป๋องรู้สึกจะเป็นฝาสีฟ้านะคะเป็นนมรสพีชกลิ่นพีชบวกกับซากุระอะไรประมาณนี้นะโอ้ยก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะลองดื่มดูนะว่าไอ้หน้าตาแบบนี้นั้นรสชาติมันจะเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าแต่ว่าที่เมืองจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทเท่านั้นเองนะถ้าใครแวะเวียนไปที่นู่นก็อย่าลืมนะคะไปลองรับประทานดูนะอ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะคะแหมว่าที่พรีเซนเตอร์คนใหม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงจะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปข่าวให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า